ผ่านวัดวังตะเคียนมอเตอร์ไซค์มาจอดอย่างเงี้ยครับมารอรับคนวางตะเกียงนะเป็นกองไม้หมอนเก่านะที่ผุพังชำรุดแล้วแล้วตรงนู้นก็สถานีบางเย็นถ่ายเดือนกันยายน2561-2018ครับ23กิโลจะถึงกาญจนบุรีครับนี่วังเย็นบริษัทรอขึ้นเหมือนกันครับนี่ครับวังเย็นมีบริษัทลงเหมือนกันนะThank you.
จ้าหน้าที่ลงมาดูความเรียบร้อยของรถจักรอ๋อลอเลครับขบวนรถออกจากสถานีวังเย็นได้ในเวลาโดยประมาณ 17:10 น.ครับก็ต้องรอ 5:10 น.ครับตอนนี้แน่ใจว่ากี่โมงมาจากสถานีธนบุรีเข้าไปทางน้ำตกก็เข้ามาที่สถานีวังเย็นแล้วครับเรารอสับเลขอยู่เขารับห่วงทางสะดวกนะครับจะมีตาทางสะดวกอยู่ข้างในห่วงเป็นตัวควบคุมรถนะฮะให้มีรถไฟอยู่ขบวนเดียววิ่งอยู่ในรางทางเดียวนะครับจะไม่มีรถไฟวิ่งซ้อนกันเป็นตัวรักษาความปลอดภัยครับเพราะถ้าไม่มีตาทางสะดวกหรือว่าเป็นเหมือนแผ่นป้ายอัยสิทธิ์นะฮะก็จะไม่สามารถเคลื่อนขบวนออกไปได้ในทิศทางข้างหน้าครับผมเจ้าหน้าที่เขาก็เอาตาทางสะดวกนะครับเอาใส่ในห่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้กับพนักงานรถจักรที่อยู่ขบวนที่ผมนั่งอยู่เนี่ยกำลังชม Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FBL THJI ไปกันต่อครับออกจากวังเย็นมุ่งหน้าไปทางกาญจนบุรีครับเดี๋ยวเราจะได้เร็วๆนี้เราจะได้ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควครับที่อยู่บนทางรถไฟสายมรณะสู่ทางหลักครับมีพี่เขามาควบคุมประแจสำเร็จต่อครับ